เอาละครับวันนี้ครับเราจะไปเก็บหินเมกากันนะครับสำหรับบอยมอนภาคโอเมก้ารูบี้นะครับแล้วก็อัลฟาซัฟไฟร์ครับในภาคนี้ฮะการเก็บหินเมกาจะง่ายกว่าภาค XY นะครับเนื่องจากว่าเราสามารถไปยังสถานที่ที่หินเมกาตกอยู่และเก็บขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะง่ายกว่าภาคเก่าที่ต้องไปทำเควสก่อนนะฮะแล้วก็ดรอปเป็นช่วงเวลาครับตัวแรกนะฮะเราจะไปเก็บหินเมกาฟูดีหรือว่าอาราคาไซต์นะครับหินนี้อยู่ที่เมืองสเตทพอร์ตนะครับดูที่แผนที่ด้านขวานะครับเราจะอยู่ประมาณกลางแมปนะฮะเมื่อเราบินมาแล้วให้เราขี่จักรยานครับลงไปด้านล่างนะฮะแล้วเข้าทางซ้ายนี่เลยครับมาถึงแล้วเราก็ไปทางซ้ายสุดเลยครับนี่ครับเราจะเจอหินอาราคาไซต์นะครับหินเมกาฟูดินนั่นเองนะครับแล้วครับเราเก็บมาแล้วนะฮะหินเมกายูคิโนโอนะครับหรือว่าอาโบมาไซต์นะครับจะอยู่ที่ถนนหมายเลข123ครับให้เรามาที่ถนนหมายเลขนี้นะครับแล้วเข้าไปที่สวนเบอร์รี่นะครับจะมีสวนเบอร์รี่อยู่นะฮะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้วิ่งตามเส้นทางนี้มาเลยครับขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเราจะเจอหินอาโบมาไซต์หรือว่าหินเมกายูคิโนโออยู่ตรงนี้เลยครับหินเมกาอาบุโซนะครับหรือว่าแอปโซไลท์นะฮะให้เรามาที่เมืองลิลลี่โคฟซิตี้นะครับแล้วก็ขี่จักรยานไปทางซ้ายเราจะไปที่ซาฟารีโซนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปครับนี่ครับมาที่เมืองลิลลี่โคฟครับไปทางซ้ายเรื่อยๆครับลงมาทางนี้ครับและไปทางซ้ายฮะผ่านผู้หญิง2คนนี้ไปนะครับและนี่ก็จะเป็นซาฟารีโซนนะครับก็เข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะก็ไปทางซ้ายสุดเลยครับเราจะต้องขี่จักรยานอะโครไบต์นะครับจักรยานสีแดงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้ครับกด B ค้างไว้แป๊บหนึ่งนะฮะมันจะกระโดดครับนี่ครับกระโดดขึ้นไปได้นะฮะโดดขึ้นไปฮะแล้วก็ตามมาตามเส้นทางนี้ครับโดดไปทางซ้ายฮะตรงขึ้นไปโดดมาทางขวาครับและนี่ครับหินเมกาแอปโซไลน์นะฮะหินเมกาของอาบุโซครับหินเมกาแอโรแดคทิไลนะครับหรือว่าเมกาปูเทรานะครับให้เราเข้ามาที่เมเทโอฟอลนะฮะถ้ำเมเทโอฟอลนะครับแล้วก็มาตรงเส้นทางนี้ครับที่ผ่านนักสู้มังกรคนนี้นะฮะผ่านเขาครับขึ้นไปเลยฮะนี่ครับขึ้นบันไดไปนะฮะหินเมกาปูเทรานะครับจะอยู่ในนี้ครับขึ้นไปให้สุดครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ฮะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับลงไปอีกครั้งนึงครับนี่ครับมันจะค่อนข้างจะกลมกลืนกับแมปทีเดียวนะฮะหินนะครับแอโรแดคทิไลครับหินเมกาปูเทราครับหินเมกาบอสโกโดล่านะครับหรือว่าอากรานายนะครับสามารถหาได้ที่ลัสเทิร์ฟทันเนลนะครับตัวในอุโมงค์นะฮะดูในแผนที่เล็กได้นะครับเราจะเป็นจำเป็นต้องมีท่าล็อกสแมชนะครับท่าตีหินนั่นเองครับให้เราเข้าไปที่ถ้ำนี้ครับแล้วก็เดินไปทางขวานะครับจริงๆอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับเพราะว่าจะไม่มีคู่รักนะครับผู้ชายผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นมันจะมีหินนะครับแบบนี้นะฮะขวางทางอยู่นะครับแล้วมีคู่รัก2คนนะก็ให้เราทำลายหินนะครับแล้วเขา2คนจะมาเจอกันได้แล้วหลังจากนั้นเขาจะให้หินอาร์กอไนท์ครับมาเป็นของรางวัลกับเรานะครับหินเมกาอัลตาเรียนะครับให้เรามาที่เมืองลิลลี่โคฟซิตี้นะครับแล้วก็เราจะต้องมีเจ้าอัลตาเรียนะครับหรือว่าเจ้าจิทาริสนะครับอยู่ในทีมด้วยนะครับตัวนี้นั่นเองนะฮะขอแค่มีอยู่ในทีมนะครับแล้วเราก็ไปทางขวานะฮะจะมีผู้ชายคนนี้ครับยืนอยู่หน้าบ้านสีฟ้านะฮะคุยกับเขานะครับโชว์จิทาริสให้เขาดูครับเมื่อโชว์ให้เขาดูแล้วเราจะได้หินเมกาอัลตาเรนไนซ์นะครับมาเลยนะฮะหินเมกาจิวทาริสนั่นเองนะครับหินเมกาแอมฟาโรไซด์นะครับหรือว่าหินเจ้าเดนริลนะฮะให้เรามาที่เมืองมอลวิลนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเลยครับไปด้านล่างให้สุดนะครับเราจะไปที่นิวมอลวิลนะฮะนี่ครับว่ายน้ำไปนะครับเราจะเจออาคารนะครับอาคารเล็กๆตรงนี้ครับก็ให้เราเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วให้เราเปิดประตูก่อนครับนี่คืออาคารนิวมอลวิวนะฮะ
เมื่อเข้ามาแล้วครับให้ไปทางซ้ายนะฮะตรงขึ้นไปครับนี่ครับแล้วไปทางขวานะฮะไปให้สุดครับแล้วก็ลงมาด้านล่างครับเราจะเจอหินเมกาแอมฟาราไซนะครับหินเมกาเดนริลนั่นเองนะครับหินเมกาทาบุนเนนะครับหรือว่าออร์ดินายนะครับสามารถหาที่ที่แบทเทิลรีสอร์ทนะครับหลังจากเราจบเดลต้าเอพิโซดแล้วนะฮะให้มาที่นี่ครับไปที่ชายหาดก่อนนะฮะทำเควสลุกเกอร์นะครับเมื่อเราคุยกับเขานะครับเสร็จเควสแล้วเนี่ยให้มาที่กระท่อมหลังนี้ครับเราจะเจอลุกเกอร์อยู่นะฮะหลังจากทำเควสเสร็จเรียบร้อยเราก็คุยกับเขาครับเขาใจหินเมก้านะครับออร์ดินายกับเรามาเลยครับหินเมกาจูเพตตานะครับหรือว่าบาเนทไทนะครับให้เรามาที่เมาส์พายนะครับภูเขาพายนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับด้านบนของภูเขาตรงที่เรามาเอาเลดออฟหรือว่าบลูออฟนะฮะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาครับจะมีหินเมกาจูเพตตาให้เก็บครับนี่ครับหินเมกาคาแม็กนะครับหรือว่าบรัสทอยซินายนะครับสามารถหาได้บนเรือเฟอร์รี่นะครับให้เรามาที่เมืองสเลดพอร์ตซิตี้นะครับหรือว่าเราจะนั่งเรือจากเมืองลิลลี่โคฟก็ได้นะครับถ้าเรานั่งจากสเลดพอร์ตเราจะนั่งไปที่เมืองลิลลี่โคฟนะฮะก็เราต้องการขึ้นเรือเท่านั้นครับเมื่อเราขึ้นเรือไปแล้วนะฮะให้เดินไปทางซ้ายสุดนะครับไปที่ระเบียงของเรือนะครับไปเลยฮะไปทางซ้ายสุดเลยครับเมื่อเรามาทางซ้ายสุดแล้วนะฮะขึ้นไปข้างบนเลยครับจะมีหินบรัสทอยซินายครับหรือว่าหินเมกาคาร์แม็กนั่นเองนะฮะหินเมกาฟูจิบานะนะครับหรือว่าเวนอสโซไรนะครับอยู่ที่ถนนหมายเลข119นะครับก็ให้เราวิ่งลงมาจากเมืองฟอร์ทรีก็ได้นะครับเมื่อเจอกระท่อมหลังนี้แล้วครับตรงลงไปตรงนี้เลยฮะแล้วก็จะเจอหินเมกาฟูจิบานะอยู่ตรงนี้เลยครับหินเมกาลิซาดอนไวน์นะครับหรือว่าชาลิสไดฟ์ไวน์นะครับอยู่ที่เมืองฟอร์ทรีซิตี้นะครับเมืองต้นไม้นะฮะให้เราบินมาเมืองนี้ก่อนครับจากนั้นให้ไปทางขวานะครับอันนี้ให้เราเล่นจนจบเกมก่อนนะครับแล้วก็มานะฮะก็มาตรงนี้ครับแล้วก็ว่ายน้ำลงไปนะครับเข้าถ้ำนี้ครับนี่ฮะถ้ำนี้จะอยู่ตรงในน้ำนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะฮะก็เลี้ยวขวาไปเลยครับในนี้จะใช้แฟลชได้นะครับให้ใช้แฟลชก่อนฮะจะได้มองเห็นทางง่ายๆครับเอาละครับเมื่อใช้แฟลชแล้วนะฮะก็ขึ้นไปข้างบนครับมาทางนี้ฮะนี่ครับเราจะเจอหัวหน้ายิมนะฮะก็ทำเควสนิดหน่อยครับคุยกับเขาฮะก็เลือกอะไรก็ได้ครับเลือกให้ผ่านไปฮะหลังจากนั้นครับลงไปที่ทางลงด้านขวานะครับแล้วก็นี่ครับมาตามทางนี้ฮะลงไปเจอแล้วครับแต่ว่าอยู่นี่ครับหินเมกาชาลิสไดฟ์ไวน์นะครับหินเมกาลิซาดอนไวน์นั่นเองครับหินเมกาลิซาดอนเอ็กนะครับหรือว่าชาลิสไดฟ์เอ็กนะฮะอันนี้เราสามารถหาได้ที่เฟียรี่พาร์ทนะครับดูในแผนที่ทางขวานะครับจะเป็นถ้ำนะฮะก็เข้ามานะครับแล้วก็องมาทางนี้เลยครับเราจะต้องดันหินนิดหน่อยนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับก็ไปทางซ้ายสุดเลยครับเมื่อมาถึงทางซ้ายสุดเราก็เดินลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะฮะเราจะเจอหินชาลิสไดเอ็กนะฮะนี่ครับหินเมกาลิซาดอนเอ็กนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฟาราบอร์ทาวน์นะครับเราจะมาเอาหินเมกาเอลเรดนะครับหรือว่าเจ้ากาลาดนั่นเองครับให้เดินลงมาครับเข้าที่บ้านหลังนี้ฮะเราจะคุยกับนักวิทยาศาสตร์นะครับคุยกับเขานะครับเขาจะให้กาลาไดมาครับหินเมกาเอลเรดนั่นเองครับหินเมกาซานไนนะครับหรือว่ากาเดวอลไลนะครับให้เรามาที่เมืองเวนเดนเทิร์ฟนะฮะแล้วก็เดินตรงไปข้างล่างครับจะมีบ้านอยู่2หลังนะครับให้เข้าไปที่หลังทางซ้ายครับเข้ามาแล้วครับคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับเขาจะให้หินเมกากาเดวอลไลมาเลยครับ
หินเมกาเกงก้านครับหรือว่าเกงการายนะครับให้เรามาที่ Battle Resort นะครับไปทางซ้ายเรื่อยๆเลยครับไปตามชายหาดนะฮะเอาละครับเมื่อมาถึงชายหาดนี้นะฮะเราจะเจอกระท่อมครับเข้าไปในกระท่อมครับนี่ครับหินเมกาเกงก้าครับหรือว่าเกงการายครับหินเมกาโอนิโกรินะครับหรือว่าเจ้าแกลลี่นะครับหาได้ที่ถ้ำชาวเคมนะครับแล้วให้เรามาตอนช่วงตี 3-9 โมงเช้านะครับจะไม่มีกระแสน้ำขึ้นนะครับและเราจะสามารถไปที่ชั้นใต้ดินของถ้ำได้นะครับก็มาตามทางนี้ครับแล้วก็เข้าถ้ำฮะเราจะต้องใช้มักไบด้วยนะครับนี่ฮะขึ้นเนินมาครับเมื่อขึ้นเนินเสร็จแล้วนะฮะเราก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินครับชั้นใต้ดินจะเป็นน้ำแข็งนะครับก็ให้เรามาตามทางนี้ครับดูที่ตรงหัวมุมนี้นะฮะเดินไปเลยครับปุ๊บมาถึงปุ๊บแล้วให้เรากดขึ้นทันทีครับหลังจากนั้นเราจะต้องขึ้นบันไดนี้ครับแต่ว่ามันจะขึ้นยากนิดหนึ่งฮะให้เราขึ้นไปแบบนี้ก่อนครับนี่ครับกลับมาตรงนี้ฮะแล้วก็เดินระวังนะครับไปทางซ้ายสุดแล้วพุ่งลงไปด้านล่างครับเราจะมาติดที่หินนี่ครับแล้วค่อยไปทางขวาครับทีนี้เราก็จะขึ้นมาบนเนินนี้ได้เลยครับหินเมกาโอนิโกริหรือว่าการิไทนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่เองครับหินเมกาเกลาโดสนะครับเราจะต้องบินมาที่เมาส์พายก่อนนะครับอันนี้เราอยู่ที่หน้าเมาส์พายนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วครับให้เราว่ายน้ำลงไปครับนี่ครับขึ้นมาที่ฝั่งตรงนี้ฮะแล้วก็ขี่จักรยานไปเลยครับนี่คือถนน1 2 3นะฮะแต่ว่ามันจะต้องมาจากทางนี้เท่านั้นนะครับเมื่อมาถึงแล้วครับระวังอย่าไปตกเส้นทางตรงนี้นะฮะขึ้นไปข้างบนแล้วครับแล้วเราต้องตัดหญ้าด้วยนะฮะนี่ครับตัดหญ้านี้แล้วก็ไปตามเส้นทางด้านบนสุดนะครับนี่ฮะโดดลงไปครับอย่าเผลอลงไปข้างล่างนะฮะไปตามด้านบนสุดเรื่อยๆครับสุดแล้วนะฮะก็มาตามทางนี้ครับมาทางซ้ายฮะและสุดท้ายเราจะเจอกระท่อมหลังนี้ครับให้เราเข้าไปเลยฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วให้คุยกับเจ้าพูเชียนาตัวนี้ครับมันจะขอให้เกาหลังครับเกาหลังให้มันครับแล้วก็เราจะได้หินเกลาโดสครับหินเกลาโดไซนะฮะก็เป็นวิธีการได้ที่ค่อนข้างแปลกทีเดียวนะครับแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วครับคุยกับนักตกปลาคนนี้ตอบมากีคราฟด้านบนนะครับแล้วเขาจะให้เอวีออนไลน์มาครับหินเมกาเฮราคอสนะครับหรือว่าเฮราครอไนส์นะครับหาได้ที่ถนนหมายเลข127นะครับ127นะฮะดูที่แผนที่ด้านขวานะครับเราสามารถที่จะบินมาได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงครับให้ว่ายไปทางขวาเรื่อยๆเลยครับขวาให้สุดนะฮะนี่ครับแล้วเราจะเจอช่องแคบตรงนี้ครับลงไปเลยและหินเมกาเฮลิคอสจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะจะอยู่ตรงมุมนี้เลยนะครับเมื่อเรามาถึงก็เก็บได้เลยครับหินเมกาไคลอสนะครับหรือว่าพินเซไรนะครับให้เรามาที่ถนนหมายเลข124นะครับในแผนที่เล็กนะครับจะเห็นว่าอยู่ในแมปด้านซ้ายบนนะครับของจุดที่เป็นทะเลใหญ่นะครับให้เราว่ายน้ำมาทางซ้ายเลยนะครับจะเจอจุดที่เราสามารถดำน้ำได้ครับเราก็ดำลงไปเลยฮะเมื่อดำน้ำลงมาแล้วนะครับให้เราตรงไปทางซ้ายนะครับจะมีจุดที่เราขึ้นไปยังผิวทะเลได้นะฮะขึ้นไปเลยครับเมื่อขึ้นไปที่ผิวน้ำแล้วนะครับให้ตรงขึ้นไปด้านบนครับจะเจอหินเมกาพินซไรนะครับหรือว่าหินเมกาไคลอสนั่นเองครับหินเมกาเฮลกาหรือว่าฮาวดูไนนะครับสามารถหาได้ที่ลาวาริททาวน์นะครับก็ดูในแผนที่ได้นะครับมาที่โปรโมทเซ็นเตอร์ครับเดินลงไปทางขวาครับตรงน้ำพุร้อนตรงนี้ฮะเจอเลยครับนี่ครับง่ายๆฮะหินเมกาฮาดุมไนครับหินเมกาการูล่านะครับอยู่ที่เมืองปาซิฟิล็อกนะฮะเมืองนี้จะอยู่ทางซ้ายของสกายพิลล่านะครับให้ว่ายน้ำมาเรื่อยๆเลยนะครับมาทางซ้ายเรื่อยๆนะฮะเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราจะต้อง
ว่ายน้ำไปด้านหลังของโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงจุดนี้ครับหินเมกากาลูล่านะครับกังคาชไนท์นะครับหินเมกามีมิโลฟนะครับหรือว่าโลปูไนนะครับให้เรามาที่เมืองมอลวิลนะครับเมืองนี้จะอยู่ตรงกลางของแผนที่เลยนะครับเมื่อเรามาแล้วให้เรามาตรงกลางเมืองคุยกับผู้ชายคนนี้ครับเขาเป็นหัวหน้ายินนะฮะเมื่อคุยเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับให้เราคุยให้เสร็จไปเลยครับผมหลังจากนั้นเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับให้เราตามเส้นทางนี้มาเลยครับเมืองนี้จะมีเส้นทางเยอะหน่อยอาจจะงงนิดนึงครับให้ตามเส้นทางที่ผมกำลังจะเดินนะฮะมาถึงครับเลี้ยวไปทางขวาครับผมและตอนนี้เราจะสามารถที่จะใช้ลิฟต์ได้นะครับเราจะไปที่ชั้น2ครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะฮะจะให้ลงมาตามทางข้างล่างนี้ครับและเราจะพบกับนี่ครับผู้ชายที่ใส่สูทสีดำคุยกับเขานะครับจะมีเนื้อเรื่องอีกนิดหน่อยครับคุยไปให้จบนะฮะเมื่อคุยเสร็จแล้วครับเขาจะหายไปจากนั้นให้เราวิ่งลงไปข้างล่างต่อครับและเข้าที่ห้องนี้นะครับเราจะเจอหัวหน้ายิมคนเมื่อกี้นี้ฮะให้เราไปคุยกับเขาอีกนิดนึงฮะจะมีในเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับก็ใครที่สนใจในเรื่องนี้สามารถอ่านค่อยๆกดแล้วอ่านไปได้นะครับเอาละครับเมื่อเราคุยเสร็จแล้วนะฮะให้เราเดินกลับไปทางเดิมตรงที่เราเจอผู้ชายใส่สูทสีดำคนเมื่อกี้นี้นะครับเขาจะกลับมาอีกรอบครับคุยกับเขาเขาจะให้หินเมก้ามีมิโลฟหรือว่าโลปูไนท์กับเรามาเลยครับหินเมกาลูคาริโอนะครับหินนี้เป็นหินที่ได้ค่อนข้างยากทีเดียวครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องจบนะครับมาสเตอร์แรงค์นะครับในการประกวดโปเกมอนนะครับทุกๆแบบนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แบบนะครับเราต้องชนะมาสเตอร์แรงค์นะครับแรงค์สุดท้ายนั่นเองนะครับครบทั้ง5แบบแล้วลิเซียเขาจะให้หินเมกาลูคาริโอกับเรามาครับก็ถือว่าได้ยากกว่าภาค XY เยอะเลยครับหินเมกาไลโบนะครับหรือว่ามาเน็กไทนะครับจะอยู่ที่ถนนหมายเลข110นะครับไปที่ไซคิงโรดนะฮะแล้วก็เข้าไปในจุดนี้ครับออกประตูทางขวาไปเลยครับจากนั้นให้ตรงไปทางขวาสุดนะครับใต้สะพานจะมีหินเมกามาเน็กไทครับหรือว่าหินเมกาไลโบนั่นเองครับหินเมกาคูจิโตหรือว่ามาวิไลนะครับให้เรามาที่เมืองแวนเดอร์เทิร์ฟทาวน์นะครับจะอยู่ตรงกลางแมปเลยครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เราเดินไปทางขวาครับผมเราจะเจอสวนดอกไม้นะครับและมีทางเล็กๆตรงนี้ครับให้วิ่งเข้าไปเก็บหินมาวิไลหรือว่าหินเมกาคูจิโตได้เลยครับหินเมกาชาเลมหรือว่าเมดิชาไม้นะครับก่อนอื่นให้เราใช้เออนฟุตครับบินมาที่เมาน์เทนพายก่อนนะครับจะอยู่ตรงกลางๆแมปนะฮะดูที่แมปด้านขวานะครับเมื่อมาถึงแล้วให้เราลงไปเลยครับลงมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปในถ้ำนี้เลยครับจากนั้นให้เราขึ้นไปบนสุดของถ้ำนี้นะครับเมื่อมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับให้เราเดินไปที่มุมขวาบนครับเราก็จะได้หินเมกาชาเลมหรือว่าเมดิชาไม้มาเลยครับหินเมกาครับเมตากรอสไซนะครับหินเมกาเจ้าเมตากรอสนะครับสามารถหาได้จากอีเวนต์ของ Nintendo ที่กำลังแจกใน Wi-Fi อยู่นะครับอีเวนต์นี้จะแจกถึงวันที่15มกราคมปี2015นะครับหรือว่าเราสามารถได้หินเมตากรอสไซนะครับหลังการจบลีกครั้งที่2นะครับไดโกจะให้เรามานะฮะสำหรับหินนี้ครับหินเมกาพีจอตนะครับเราจะต้องทำเควสนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแวนเดอร์เทิร์ฟทาวน์นะครับอยู่ที่กลางของแมปเลยนะครับเมื่อเรามาที่เมืองนี้แล้วนะครับให้เราเดินลงมาข้างล่างครับมาคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเขากำลังหาคิโนโคโคของเขานะครับเมื่อเราคุยกับเธอแล้วให้มาคุยที่ป้ายตรงนี้ครับจะมีคิโนโคโคครับโผล่ออกมาฮะเจ้าสกูมิดนั่นเองนะครับเมื่อเราเจอมันแล้วเนี่ยให้เราเอากลับไปให้เด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้ครับเมื่อเราให้ไปแล้วนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้จะให้อินทิกรูอิ่งสโตนมานะครับ
เอาละครับเมื่อเราได้หินอันนี้มาแล้วนะครับให้เราบินไปที่เมืองลัสโบโรนะครับนี่ครับเมืองนี้ครับทางซ้ายเลยนะครับเราจะต้องไปที่พิพิธภัณฑ์หินนะครับแล้วก็เอาหิน Into Greening Stone นะครับไปมอบให้กับประธานบริษัทนะฮะเอาละครับเมื่อเรามาถึงแล้วครับก็ไปทำเควสต่อไปกันเลยฮะขึ้นไปด้านบนนะครับเข้ามาที่ตึกแห่งนี้ครับเมื่อเรามาถึงแล้วครับขึ้นบันไดทางขวานะฮะแล้วก็ไปยังชั้นต่อไปด้วยครับคุยกับพ่อของไดโกะนะครับท่านประธานครับนี่ฮะเขาจะให้หินพีจ็อตมาเลยครับหินเมก้าของยามิรามินะครับหรือว่าซาเบลไนท์นะครับให้เรามาที่เมืองซูโทโพลิสนะครับดูที่แมปด้านขวานะฮะจะอยู่ประมาณกลางกลางเมืองทางขวาของแมปนะฮะให้เราตามเส้นทางที่กำลังจะโชว์ตอนนี้นะฮะจะค่อนข้างยากนิดนึงครับให้เราวาร์ปมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับเราว่ายไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็ตามเส้นทางนี้มาเลยครับอาจจะสับสนนิดนึงฮะเพราะว่าเส้นทางจะยากหน่อยครับมาทางนี้ครับผมและขึ้นบันไดนี้ครับและเลี้ยวทางขวาครับลงบันไดทางขวาไปนะฮะเราจะต้องไปจุดที่มีถ้ำนะครับนี่ครับเมื่อมาถึงแล้วเราจะต้องไปทางขวาสุดเลยครับนี่ครับข้ามไปเลยและลงมาทางขั้นด้านล่างครับนี่ครับเราจะได้หินเมก้ายามิรามิหรือว่าซาเบลไนท์มาเลยครับหินเมก้าฮัสซัมนะครับหรือว่าซิสไรนะฮะสามารถหาได้ที่ป่าเพเทอร์เบิร์กนะครับเพเทอร์เบิร์กวูดตรงนี้นะครับก็ลงมาถึงนะฮะก็ให้ตัดหญ้าครับทางขวาครับนี่ครับตัดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงไปทางขวาครับผมเอาละครับและลงมาตรงนี้ครับเราจะเจอหินเมก้าซิสโซไรส์นะครับหินเมก้าฮัสซัมนั่นเองฮะหินเมก้ายาโดรันนะครับหรือว่าสโลโบรไนนะครับสามารถหาได้ที่ชาวเคฟนะครับชาวเคฟจะอยู่ที่ถนนหมายเลข125นะครับที่ถ้ำแห่งนี้จะมีความพิเศษตรงที่ช่วงเวลานะครับตีสามถึงเก้าโมงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำลงแบบนี้นะครับเวลาในเกมตีสามถึงเก้าโมงเช้านะฮะช่วงเวลาอื่นๆนะครับจะเป็นช่วงที่มีน้ำอยู่เต็มนะฮะก็เราต้องเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ครับแล้วก็ไปสำรวจถ้ำนะฮะเก็บไอเทมที่เป็นเกลือนะครับแล้วก็เปลือกหอยนะครับสองอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับอันนี้เป็นเปลือกหอยนะครับมีอยู่แปดอันนะครับอีกอันนึงเป็นเกลือครับชาร์ลส์ซอลนะฮะมีสี่อันนะครับก็เข้าไปสำรวจแล้วเก็บมาให้หมดครับแล้วคุยกับลุงคนนี้ฮะแล้วก็ให้ไอเทมเขาไปครับเมื่อเราให้ไปแล้วไอเทมชิ้นแรกจะได้เชลเบลนะครับและเขาจะให้มาอีกอย่างนึงคือสโลโบรไนท์ครับนั่นก็คือหินเมก้ายาโดรันนั่นเองครับหินเมก้าฮากาเนลนะครับหาได้ที่ถ้ำกราไนท์นะครับจะอยู่ที่เมืองดิวฟอร์ดนะครับดูในแผนที่ทางขวานะครับถ้ำนี้จะอยู่ทางซ้ายล่างของแมปนะฮะเมื่อเรามาแล้วนะครับให้เข้าถ้ำไปเลยครับแล้วก็เราจะต้องมีมาโคไบค์นะครับจักรยานมาโคสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะถ้ายังไม่มีให้ไปหามาก่อนนะครับเมื่อมาแล้วนะครับก็ให้ขี่จักรยานนะครับขึ้นเนินนี้มานะครับจำเป็นจะต้องใช้จักรยานนี้นะฮะเมื่อเราไปถึงชั้น2แล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ท่าแฟลตนะฮะเพื่อให้มองเห็นทางได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ขี่จักรยานอีกครั้งหนึ่งขึ้นเนินตรงนี้และไปทางขวาครับลงไปให้สุดครับจะเจอบันไดนะฮะลงบันไดไปเลยครับผมเมื่อมาถึงชั้น3นะฮะก็อันนี้เดินได้แล้วครับค่อยๆเดินไปฮะจะไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็ขึ้นบันไดเล็กๆตรงนี้ครับและนี่ครับหินสติลิไซต์หรือว่าหินเมก้าฮางาเนลครับผมหินเมก้าบันกิลัสนะครับหรือว่าไทเรนินตาไรนะครับจะอยู่ที่เมืองลาวาริสอีกแล้วครับอันนี้เราจะต้องมีจักรยานนะครับอะโครไบต์นะฮะอันนี้ครับให้เราขี่ไปทางขวานะฮะแล้วก็
มาที่แจ็คพาร์ทนะครับแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้ฮะจุดที่เราโดดขึ้นไปได้ครับกด B ค้างไว้แป๊บนึงนะครับกดโดดขึ้นทางไปตรงนี้ฮะแล้วก็ไปทางขวาครับผมขึ้นอันนี้ครับโดดขึ้นไปฮะแล้วไปทางขวาครับนี่ครับแล้วเราจะเจอหินไทแรนิตารายครับหินเมกาบันดิลัสครับหินเมกาโบมันดานะครับหรือว่าซาลาเมนไซนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าถ้ำนะครับเมเทโอฟอลนะครับหลังจากที่เราจบเกมแล้วนะครับต้องจบเกมแล้วเท่านั้นนะครับให้เรามาที่ถ้ำแห่งนี้ครับแล้วก็เดินตรงไปนะครับคุยกับคุณยายคนนี้นะฮะอันนี้เราต้องจบเดลต้าเอพิโซดด้วยนะครับก็เมื่อจบแล้วครับมาแล้วก็รับไปเลยครับหินซาลาเมนไซครับหินเมกามิวทูเอ็กซ์นะครับเราสามารถหาในที่เมือง Little Root Town นะครับดูในแผนที่นะฮะจะอยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับเมื่อเรามาถึงเมืองนี้นะครับวิ่งลงไปทางซ้ายสุดนะฮะซ้ายล่างสุดจะมีหินเมกามิวทูเอ็กซ์ให้เก็บง่ายๆเลยครับหินเมกามิวทูไวนะครับหรือว่ามิวทูไนท์ไวนะครับสามารถหาได้ที่ด้านหน้าของโปเกมอนลีกนะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับแค่เรามาถึงเราก็เห็นแล้วหยิบไปได้เลยครับหินเมกาเดียนซี่นะครับหรือว่าเดียนไซนะครับสามารถหาได้จากโปเกมอนนะครับภาคโอรัสนะครับก็ให้เราเข้าไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ครับเราต้องมีเดียนซี่อยู่ในทีมนะครับก็โอนมาจากภาค XY นะครับแล้วก็ถือไว้ในทีมเข้าไปในโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับแล้วก็จะมีไดอะล็อกนะครับขึ้นมานะครับก็สำหรับคนที่สนใจก็สามารถอ่านได้นะครับหรือว่ากดข้ามไปเลยก็ได้นะครับก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมาของนักคาราเต้นะครับแล้วก็พอบ้านคนนี้ครับคุยเข้าไปนะฮะตอบอันแรกอย่างเดียวครับจากนั้นจะมีเด็กคนนี้ครับก็มีไดอะล็อกอีกนิดหน่อยครับเขาเข้ามาคุยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เดียนไซนะครับหรือว่าหินเมกาเดียนซี่มาเลยครับหินเมกาบาคูด้าแล้วก็หินเมกาซาเมฮาดานะครับได้จากเนื้อเรื่องในเกมนะครับก็ถ้าเราเล่นภาคโอเมก้ารูบี้นะครับเราก็จะได้หินเมกาบาคูด้าหรือว่าคาเมรับไทนะครับแล้วเราก็จะได้หินเมกาซาเมฮาดานะครับเมื่อเราไปที่แบทเทิลรีสอร์ทหลังจากจบเกมนะครับก็จะสลับกันครับถ้าเราเล่นภาคอัลฟาแซฟายเราก็จะได้หินเมกาจากหัวหน้าทีมอะควอก่อนนะครับก็คือหินเมกาซาเมฮาดานะครับแล้วพอไปแบทเทิลรีสอร์ทก็จะได้หินเมกาบาคูด้านั่นเองครับก็สำหรับ2ตัวนี้วิธีได้ก็คือตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับหินเมกาของสตาร์เตอร์เคทโฮเอ็นนะครับทั้ง3ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาซาโมนะครับจูคายหรือว่าลากูลาสนะครับจะมีหินหนึ่งที่เราได้จากไดโกะนะครับได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับก็คือเราเลือกสตาร์เตอร์ตัวไหนเราจะได้หินอันนั้นจากไดโกะนะครับอย่างของผมนะครับเลือกลากูลัสมานะครับก็ได้หินสวอมเพอร์ไทมาจากเนื้อเรื่องในเกมเลยนะครับหลังจากนั้นครับจะเหลือหินอีก2อีก2เม็ดนะครับของบาซาโมแล้วก็จูไข่นะครับก็ให้เรามาที่เมืองนี้ครับเมืองฟาลาบอนะครับเมืองฟาลาบอก็จะอยู่ด้านบนซ้ายนะครับของแมปนะฮะให้เราไปทางซ้ายนะครับที่ถนนหมายเลข114นะครับตรงไปซ้ายสุดแล้วลงมาเลยครับเราจะเจอคุณลุงคนนี้ฮะไม่คุณลุงคุณปู่ดีกว่าครับเขาจะขายไอเทมนะครับหินนะฮะมีให้เลือกหลายอันนะครับดูดีๆครับอันนี้45,000แหมไม่มีตังค์พอดีครับหินเมก้านะครับที่เขาขายจะอยู่ในราคา 1,500 ครับWitcher 3ตัวอันนี้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่ะ 1,500 อันนี้ใช่แล้วครับคุยกับเขาซื้อมาเลยครับคือหิน Skeptilite นะครับหรือว่าหินเมกาจูคายนะครับเหลืออีกอันนึงนะครับที่ผมยังขาดคือหินเมกาบาชโมครับก็ให้เราหานี่น่าจะเป็นอันนี้ครับ Fading Fire นะครับคุยกับเขาซื้อมาในราคา 1,500 โปเกดอลลาร์ครับ Brassicanite ครับหินเมกาบาชโมครับพอจบแล้วนะฮะเราก็จะได้หินเมกาของ Starter Kit HoN นะครับทั้ง3ชนิดนะครับก็1อันนะครับจากเนื้อเรื่องและอีก2อันซื้อได้ที่นี่นะครับก็เช็คดูดีๆนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เซฟก่อนที่จะซื้อก็ได้ครับหินเมกาลาติโอไซส์และลาติอาไซส์นะครับจะได้จากการที่เราเล่นเนื้อเรื่องนะครับไปเจอกับลาติโอสและลาติอาสนะครับเราก็จะได้โปเกมอนตัวนั้นพร้อมกับหินเมกามาเลยครับสำหรับเกมภาคโอเมก้ารูบี้จะได้
หินเมกาลาติโอไซด์นะครับส่วนอัลฟาซัฟไฟจะได้ลาติโอไซด์นะครับหรือเราสามารถหาจากเอออนทิกเก็ตก็ได้นะครับไปหาเพื่อนที่มีตั๋วเอออนทิกเก็ตนะครับแล้วก็รับตั๋วมาและไปรับโปเกมอนพร้อมกับหินเมกาได้เลยครับหินเมกาสเปียร์นะครับหรือว่าบีดีไรนะครับก็เป็นหินเมกาที่เราจำเป็นจะต้องทำเควสนะครับค่อนข้างนานทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปเริ่มที่เมืองดิลฟอร์ดทาวน์นะครับไปทางขวาของเมืองนะครับว่ายน้ำไปทางขวานะครับแล้วทีนี้เราจะไปโผล่ที่ถนนหมายเลข107นะครับเราก็ว่ายน้ำไปทางขวาเรื่อยๆเลยครับไปให้สุดเลยฮะเราจะไปโผล่ที่ถนนหมายเลข108นะครับตรงจุดนี้นะฮะเราจะดูด้านบนให้ดีครับเราจะเจอเรือล่มนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปเลยครับเมื่อเรามาถึงซีมอลวิวนะครับหรือว่าจุดที่เป็นเรือล่มนะฮะก็ให้เราขึ้นมาตามทางนี้นะครับมีไอเทมให้เก็บนะฮะและจะมีประตูนี่ครับลงไปเลยครับในจุดนี้ครับให้เราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับเดินลงไปล่างสุดเลยครับเราจะต้องว่ายน้ำแล้วเราจะต้องดำน้ำด้วยนะครับให้พกตัวดำน้ำมาด้วยนะครับดำน้ำลงไปตรงนี้ฮะจากนั้นไปทางขวานะฮะไปให้สุดลงไปข้างล่างก่อนครับตอนนี้อยู่ใต้น้ำนะฮะว่ายน้ำไปทางขวาสุดครับแล้วก็ตรงขึ้นไปนะครับมาถึงจุดนี้เราจะสามารถขึ้นไปที่ผิวน้ำได้ครับก็ให้เราขึ้นไปเลยครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะฮะเราจะเจอผู้ชายคนนี้ครับก็จะมีดาล็อกนิดหน่อยครับก็ให้คุยกับเขาไปนะฮะคุยให้เสร็จครับจากนั้นตรงขึ้นไปครับคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับที่ใส่ห่วงยางสีชมพูนะฮะเขาจะให้หินไม่ใช่ครับกุญแจนะครับกุญแจห้องหมายเลข1นะฮะก็ให้เราสำรวจห้องหมายเลขห้องไว้ก่อนก็ได้ครับอันนี้เป็นห้องหมายเลข6นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นห้องหมายเลข4ครับผมแล้วครับแล้วห้องนี้เป็นห้องนี้เปิดได้เลยนะฮะไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับออกมาเลยครับจากนั้นให้เรากลับไปที่ห้องหมายเลข1นะครับก็เราได้กุญแจมาแล้วนะฮะว่ายน้ำลงไปครับดำน้ำกลับไปที่ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งนั้นจะมีห้องหมายเลข1เลข2นะครับว่ายตรงลงไปครับลงไปด้านล่างนะฮะแล้วก็จับไปที่เดิมนั่นเองครับเอาละครับมาถึงแล้วนะฮะขึ้นไปที่ผิวน้ำครับห้องหมายเลข1นะครับจะอยู่เป็นห้องที่2นะครับด้านบนนะฮะนี่ครับเปิดเข้าไปเลยเป็นห้องหมายเลข1นะฮะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับคุยกับนี่ครับตู้นี้ฮะเราจะได้กุญแจห้องหมายเลข2มาครับเจอไอเทมก็เก็บไปด้วยเลยครับก็จริงๆแล้วเจ้าสองคนนี้มาอยู่ในห้องนี้ได้ไงแล้วตอนแรกห้องมันปิดประตูอยู่ด้วยนะเนี่ยมาทำอะไรกันเอาละครับเมื่อเราได้กุญแจห้องหมายเลข2นะฮะให้เรามาเปิดเลยครับนี่ครับกุญแจห้องหมายเลข2เปิดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะลองเช็คตู้ดูครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับเขาจะให้กุญแจห้องหมายเลข6นะฮะเมื่อเราได้กุญแจห้องหมายเลข6มาแล้วก็ให้กลับไปฝั่งขวาของเรือได้เลยครับเมื่อกี้เราไปเช็คหมายเลขมาแล้วนะฮะเอาละครับเราจะไปที่ห้องหมายเลข6นะฮะอันนี้จะเก็บไอเทมให้ดูนะครับว่าเป็นไอเทมอะไรบ้างนะฮะเอาละครับดำน้ำลงไปครับถ
ถ้าจะให้ไว้ยน้ำเร็วๆหน่อยก็สามารถที่จะใช้เจ้าซาเมฮาดะหรือว่าชาร์พีโดได้นะครับก็จะว่ายน้ำเร็วกว่าตัวอื่นนะครับเอาละครับไปที่ห้องหมายเลข6นะฮะตอนนี้เรามีกุญแจอยู่2ห้องนะครับ1กับ2ครับห้องหมายเลข6รู้สึกจะเป็นห้องนี้นะครับใช่ครับเปิดเข้าไปครับและจะมีประตูอยู่ทางขวาครับออกไปเลยครับเราจะออกไปนอกเรือนะครับแล้วก็ให้เราว่ายน้ำมาตรงนี้ฮะไปทางขวาครับเราจะเจอคุณลุงนะฮะเขาตกปลาอยู่นะครับคุยกับเขาเลือกข้อที่2นะครับคุณจับตกอะไรได้หรือเปล่าเขาจะบอกว่าเขาตกกุญแจห้องหมายเลข4ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะฮะเราก็กลับไปที่ห้องหมายเลข4เลยครับห้องหมายเลข4นะฮะจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะของฝั่งขวาของเรือนะครับนี่ครับห้องหมายเลข4ครับก็เข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาในห้องนี้นะครับเราก็จะเจอโปเกมอนวางอยู่นั่นก็คือ storage key นะครับก็คือกุญแจโรงเก็บของนั่นเองนะครับโรงเก็บของนี้แหละครับที่เป็นสถานที่เก็บหินเมกาสเปียร์หรือว่าบีเดลไลท์เอาไว้นะครับให้ออกไปที่ห้องหมายเลข6เช่นเดิมครับว่ายน้ำไปว่ายน้ำที่เดิมครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับนี่จะเป็นห้องเก็บของของเรือนะครับใช้กุญแจเปิดเข้าไปนะฮะในห้องนี้ครับจะมีไอเทมมากมายให้เก็บนะครับก็จะมีไดอะล็อกนะครับของผู้ชายที่เราเจอตอนแรกนะครับเสื้อดำคนนี้ครับเข้ามาจะมีไดอะล็อกอีกนิดหน่อยนะครับก็ให้เราคุยให้จบครับผมในนี้จะมีไอเทมนักเก็ตนะครับซึ่งจะให้เงินเราเป็นแสนเลยนะครับถ้าเราเก็บครบนะฮะก็เก็บไปขายนะครับเอาละครับเจอคุณลุงเข้ามามีไดอะล็อกอีกนิดหน่อยนะฮะเมื่อไดอะล็อกจบแล้วนะครับเราก็จะสามารถลงไปเก็บหินเมกาสเปียร์ได้เลยครับว่ายน้ำอีกทีนึงครับก็ถือว่ายุ่งยากแต่ไม่ยากเกินไปนะครับนี่ครับหินเมกาสเปียร์หรือว่าบีดีไลท์ครับหินเมกากาเบรียสครับถือว่าเป็นหินเมกาที่หายากที่สุดแล้วนะครับของภาคโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาซัฟไฟร์ครับเพราะว่าเราจะต้องไปเก็บธงในฐานลับของเพื่อนนะครับให้ได้ถึง 1,000 ชิ้นครับแล้วก็มาคุยกับผู้ชายคนนี้ที่เมืองฟอร์ทรีซิตี้นะครับเขาจะเลือกเราเป็นระดับแพทินัมแรงค์นะครับแล้วเขาก็จะให้หินเมกากาเบียสมาครับก็จบไปแล้วครับสำหรับหินเมกาทั้งหมดนะครับของภาคโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาซัฟไฟร์ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถเก็บหินเมกาที่ตัวเองต้องการนะครับได้อย่างครบถ้วนนะฮะก็จากกันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ